อีเมนพระเจ้าสำหรับเช้าวันที่30คุณถูกปั้นขึ้นมาเพื่อรับใช้พระเจ้าพระหัตถ์ของพระองค์ปั้นและทรงสร้างข้าพระองค์โยบบทที่10ข้อที่8ชนชาติที่เราปั้นเพื่อเราเองเพื่อเขาจะถวายสรรเสริญเราอิสยาห์บทที่43ข้อ21พระเจ้าบรรจงปั้นคุณมาเพื่อให้รับใช้พระองค์พระเจ้าทรงสร้างสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในโลกนี้ให้มีความชำนาญพิเศษเฉพาะตัวสัตว์บางชนิดวิ่งบางชนิดกระโดดบางชนิดว่ายน้ำบางชนิดขุดรูและบางชนิดบินแต่ละชนิดมีบทบาทเฉพาะของตนตามลักษณะที่พระเจ้าได้ทรงออกแบบพวกมันเช่นเดียวกันกับมนุษย์เราแต่ละคนได้รับการออกแบบพิเศษหรือปั้นเพื่อทำบางสิ่งอย่างเฉพาะเจาะจงก่อนที่สถาปนิกจะออกแบบอาคารใหม่เขาจะต้องถามก่อนว่าอาคารนี้จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรจะใช้งานอย่างไรประโยชน์ใช้สอยที่คิดไว้มักจะเป็นตัวกำหนดลักษณะของอาคารก่อนที่พระเจ้าทรงสร้างคุณพระองค์ทรงตัดสินพระทัยว่าพระองค์ต้องการให้คุณมีบทบาทอะไรในโลกนี้โดยทรงวางแผนอย่างเจาะจงว่าจะให้คุณรับใช้พระองค์อย่างไรแล้วพระองค์จึงปั้นคุณมาเพื่องานนั้นคุณเป็นอย่างที่คุณเป็นเพราะคุณถูกสร้างมาเพื่อพันธกิจที่เจาะจงพระคัมภีร์กล่าวว่าเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีเอเฟซัสบทที่2ข้อที่10คำว่าบทกวีในภาษาอังกฤษนั้นมาจากคำกรีกคำเดียวกับที่แปลว่าฝีพระหัตถ์คุณเป็นงานศิลปะจากฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่มาจากสายการผลิตในโรงงานซึ่งผลิตจำนวนมากชิ้นโดยไม่ใช้ความคิดคุณเป็นผลงานสั่งทำพิเศษมีชิ้นเดียวในโลกเป็นผลงานชิ้นเอกขนานแท้พระเจ้าทรงจงใจปั้นและสร้างคุณเพื่อให้รับใช้พระองค์ในพันธกิจที่ไม่เหมือนใครพระองค์ทรงผสมผสาน DNA ที่ใช้สร้างคุณอย่างพิถีพิถันดาวิดสรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์สนพระทัยรายละเอียดส่วนบุคคลอย่างเหลือเชื่อพระองค์ได้ทรงสร้างส่วนที่ละเอียดอ่อนภายในร่างกายของข้าพระองค์และทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในครรภ์มันดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์โมทนาพระองค์ที่ทรงสร้างข้าพระองค์ให้ซับซ้อนอย่างน่าอัศจรรย์ฝีพระหัตถ์ของพระองค์นั้นน่าทึ่งสดุดีบทที่139ข้อ13ถึง14ก็เหมือนที่เอเทนวอเตอร์กล่าวว่าพระเจ้ามิได้ทรงสร้างสิ่งที่ใช้ไม่ได้พระเจ้าไม่เพียงแต่กำหนดลักษณะคุณไว้ตั้งแต่ก่อนที่คุณเกิดแต่พระองค์ยังทรงวางแผนสำหรับทุกวันในชีวิตคุณเพื่อให้มันสนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์ตัวคุณดาวิดตัดต่อไปว่าทุกๆวันที่กำหนดให้ข้าพระองค์นั้นก็ทรงจารึกไว้ในพระตำรับของพระองค์เมื่อครั้งยังไม่เกิดวันนั้นเลยสดุดีบทที่139ข้อ16นี่หมายความว่าไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณไม่สำคัญพระเจ้าทรงใช้ทุกสิ่งเพื่อหล่อหลอมคุณสำหรับรับใช้ผู้อื่นและปั้นคุณเพื่อการรับใช้ของพระองค์พระเจ้าไม่เคยทำสิ่งใดสูญเปล่าเลยพระองค์จะทรงไม่ประทานความสามารถความสนใจพรสวรรค์ของประทานบุคลิกภาพและประสบการณ์ชีวิตต่างๆให้แก่คุณเว้นเสียแต่ว่าพระองค์ประสงค์ที่จะใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อพระสิริของพระองค์คุณสามารถรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตคุณโดยการจำแนกแยกแยะและทำความเข้าใจปัจจัยเหล่านี้พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าคุณซับซ้อนอย่างน่าอัศจรรย์คุณเป็นส่วนประกอบของปัจจัยต่างๆมากมายผมได้คิดอักษรย่อ shape หรือแปลว่าลักษณะขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณจำปัจจัย5ประการต่อไปนี้ในบทนี้และบทต่อไปเราจะมาดูปัจจัย5ประการนี้และหลังจากนั้นผมจะอธิบายวิธีค้นหาและใช้ลักษณะของคุณพระเจ้าทรงกำหนดลักษณะคุณเพื่อพันธกิจของคุณเมื่อใดก็ตามที่พระเจ้ามอบหมายงานให้แก่เราส่วนผสมของศักยภาพเหล่านี้เรียกว่า shapeลักษณะของคุณ 1. spiritual gift ของประทานไฟวิญญาณ 2. heart ใจ 3. ability ความสามารถ 4. personality บุคลิกภาพ 5. experience ประสบการณ์เรามาทำความเข้าใจทีละข้อกันนะคะ 1. ของประทานไฟวิญญาณพระเจ้าประทานของประทานฝ่ายวิญญาณแก่ผู้เชื่อทุกคนเพื่อใช้ทำพันธกิจโรมบทที่12ข้อ4ถึง8 1โครินธ์บทที่12
เอเฟซัสบทที่4ข้อที่8ถึง15 1โครินธ์บทที่7ข้อ7สิ่งเหล่านี้คือความสามารถพิเศษที่พระเจ้าทรงเสริมกำลังเพื่อการรับใช้ของพระองค์ของประทานเหล่านี้พระองค์ประทานแก่ผู้เชื่อเท่านั้นพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าผู้ใดที่ไม่มีพระวิญญาณผู้นั้นก็ไม่สามารถรับของประทานซึ่งมาจากพระวิญญาณของพระเจ้า1โครินธ์บทที่2ข้อ14คุณไม่คู่ควรและไม่สามารถทำสิ่งใดเพื่อแลกของประทานฝ่ายวิญญาณได้นั่นคือเหตุผลที่สิ่งเหล่านี้ได้ชื่อว่าของประทานเพราะมันเป็นการที่พระเจ้าทรงสำแดงพระคุณของพระองค์แก่คุณพระคริสต์ได้ทรงแจกจ่ายของประทานแก่พวกเราด้วยพระทัยกว้างขวางเอเฟซัสบทที่4ข้อที่7และคุณก็ไม่สามารถเลือกของประทานตามใจชอบได้พอเรื่องนั้นพระเจ้าทรงเป็นผู้กำหนดเปาโลได้อธิบายว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่พระองค์เดียวที่ทรงแจกจ่ายของประทานเหล่านี้พระองค์ผู้เดียวทรงตัดสินว่าของประทานใดควรจะประทานแก่ผู้ใด1โครินธ์บทที่12ข้อ11เพราะว่าพระเจ้าทรงรักความหลากหลายและต้องการให้เรามีลักษณะพิเศษดังนั้นจึงไม่มีของประทานชนิดใดที่ประทานแก่ทุกคนเหมือนกัน1โครินธ์บทที่12ข้อ29และไม่มีใครได้รับของประทานทุกอย่างถ้าคุณมีหมดทุกอย่างคุณก็ไม่ต้องการคนอื่นอีกต่อไปและนั่นจะเป็นการทำลายพระประสงค์ประการหนึ่งของพระเจ้าคือการสอนให้เรารักกันและพึ่งพาซึ่งกันและกันของขวัญที่ยังไม่ได้แกะกล่องก็เป็นของไร้ค่าของประทานฝ่ายวิญญาณนี้มิได้ประทานมาเพื่อประโยชน์ของคุณเองแต่เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเช่นเดียวกับที่ผู้อื่นก็ได้รับของประทานเพื่อประโยชน์ของคุณพระคัมภีร์กล่าวว่าของประทานฝ่ายวิญญาณนั้นประทานแก่เราแต่ละคนเพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือทางคริสตจักร1โครินธ์บทที่12ข้อที่7พระเจ้าได้ทรงวางแผนเช่นนี้เพื่อเราจะต้องการซึ่งกันและกันเราทุกคนก็จะได้รับประโยชน์เมื่อเราใช้ของประทานร่วมกันถ้าคนอื่นไม่ใช้ของประทานก็แสดงว่าคุณกำลังถูกโกงและถ้าคุณไม่ใช้ของประทานพวกเขาก็กำลังถูกโกงเช่นกันนี่คือเหตุผลที่เราได้รับคำสั่งให้ค้นหาและพัฒนาของประทานฝ่ายวิญญาณคุณเคยใช้เวลาค้นหาของประทานฝ่ายวิญญาณของคุณหรือไม่ของขวัญที่ยังไม่ได้แกะกล่องก็เป็นของที่ไร้ค่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลืมความจริงพื้นฐานเหล่านี้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นในคริสตจักรเสมอปัญหาที่พบ2ประการคือริษยาของประทานและปกป้องของประทานปัญหาประการแรกเกิดขึ้นมาเมื่อเราเปรียบเทียบของประทานกับผู้อื่นจึงรู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่พระเจ้าประทานแก่เราและขุ่นเคืองใจหรือริษยาที่พระเจ้าทรงใช้คนอื่นปัญหาประการที่2เกิดขึ้นเมื่อเราคาดหวังให้ทุกคนมีของประทานแบบเดียวกับเราทำสิ่งที่เราได้รับการทรงเรียกให้ทำและรู้สึกร้อนรนต่องานนั้นเหมือนกับที่เรารู้สึกพระคัมภีร์กล่าวว่าการรับใช้มีต่างกันในคริสตจักรแต่เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวที่เรารับใช้1โครินธ์บทที่12ข้อที่5บางครั้งของประทานฝ่ายวิญญาณอาจจะถูกเน้นมากเกินไปจนถึงขั้นละเลยปัจจัยอื่นๆที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อสร้างคุณสำหรับงานรับใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณของคุณเป็นเพียงการเปิดเผยกุญแจเพียงดอกเดียวในการแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับภารกิจของคุณแต่ของประทานฝ่ายวิญญาณก็ไม่ใช่ภาพทั้งหมดของการรับใช้พระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างคุณด้วยวิธีอื่นอีก4วิธี2ฟังเสียงหัวใจของคุณพระคัมภีร์ใช้คำว่าใจเพื่อบรรยายถึงความรู้สึกต่างๆอันได้แก่ความปรารถนาความหวังความสนใจความใฝ่ฝันความฝันและความรักของคุณใจของคุณแสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาของแรงจูงใจทั้งหมดของคุณสิ่งที่คุณรักที่จะทำและสิ่งที่คนใส่ใจมากที่สุดแม้แต่ทุกวันนี้เรายังคงใช้คำนี้ในลักษณะอธิบายความรู้สึกที่มีเมื่อเรากล่าวว่าผมรักคุณสุดใจพระคัมภีร์กล่าวว่าน้ำสะท้อนให้เห็นใบหน้าฉันใดใจของมนุษย์ก็สะท้อนความรู้สึกฉันนั้นสุภาษิตบทที่27ข้อ19ใจของคุณเปิดเผยตัวจริงของคุณคือสิ่งที่คุณเป็นจริงๆไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นคิดว่าคุณเป็นหรือสิ่งที่สภาพแวดล้อมบังคับให้คุณเป็นใจของคุณกำหนดว่าทำไมคุณจึงพูดอย่างที่คุณพูดทำไมคุณรู้สึกแบบนั้นและทำไมคุณทำอย่างที่คุณทำ
มัทธิวบทที่12ข้อ34สดุดีบทที่34ข้อที่7สุภาษิตบทที่4ข้อ23ในฝ่ายร่างกายแต่ละคนมีจังหวะการเต้นของหัวใจไม่เหมือนกันเช่นเดียวกับที่เราแต่ละคนมีลายนิ้วมือรูม่านตาและความถี่ของเสียงไม่เหมือนกันหัวใจของเราก็เต้นด้วยรูปแบบที่แตกต่างกันเล็กน้อยน่าประหลาดใจที่คนนับพันล้านซึ่งเคยมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่มีหัวใจใครที่เต้นเหมือนกับของคุณเลยในทำนองเดียวกันพระเจ้าก็ได้ประทานให้เราแต่ละคนมีจังหวะการเต้นทางอารมณ์ที่ไม่เหมือนใครซึ่งจะเต้นเร็วเมื่อเราคิดถึงเรื่องราวกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่เราสนใจเราสนใจบางสิ่งโดยสัญชาตญาณและบางสิ่งเราก็ไม่สนใจสิ่งเหล่านี้คือคำบอกใบ้ให้คุณรู้ว่าคุณควรจะรับใช้สิ่งไหนอีกคำหนึ่งสำหรับใจคือความกระตือร้นมีบางเรื่องที่เรารู้สึกร้อนรนขณะที่บางเรื่องเราก็ไม่ใส่ใจประสบการณ์บางอย่างทำให้คุณตื่นตัวและจับความสนใจของคุณขณะที่ประสบการณ์อื่นๆทำให้คุณเมินเฉยและเบื่อหน่ายจนแทบน้ำตาไหลสิ่งเหล่านี้เปิดเผยธรรมชาติของใจคุณเมื่อคุณเติบโตขึ้นคุณอาจจะพบว่าคุณสนใจเรื่องบางเรื่องมากทั้งที่ไม่มีใครในครอบครัวคุณสนใจเลยแล้วคุณไปได้ความสนใจเหล่านั้นมาจากไหนสิ่งเหล่านี้มาจากพระเจ้าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ในการให้คุณมีความสนใจเหล่านี้ติดตัวมาจังหวะการเต้นทางอารมณ์ของคุณเป็นกุญแจดอกที่สองที่จะเข้าใจลักษณะที่พระเจ้าสร้างคุณมาเพื่อการรับใช้อย่าได้มองข้ามความสนใจของคุณแต่จงพิจารณาว่าจะใช้ความสนใจเหล่านี้เพื่อพัสดีของพระเจ้าได้อย่างไรเพราะมีเหตุผลที่คุณชอบทำสิ่งเหล่านั้นพระคัมภีร์บอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกว่าจงปฏิบัติพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของท่านเฉลยธรรมบัญญัติบทที่11ข้อ13 1ซามูเอลบทที่12ข้อ20โรมบทที่1ข้อที่9เอเฟซัสบทที่6ข้อที่6พระเจ้าต้องการให้คุณรับใช้พระองค์อย่างกระตือรือร้นไม่ใช่ทำไปตามหน้าที่คนเราจะไม่ค่อยเป็นเลิศในงานที่เราไม่ชอบหรือไม่รู้สึกกระตือรือร้นพระเจ้าต้องการให้คุณใช้ความสนใจตามธรรมชาติเพื่อรับใช้พระองค์และคนอื่นการฟังเสียงกระตุ้นจากภายในสามารถชี้นำไปสู่พันธกิจที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้คุณทำเมื่อคุณทำสิ่งที่คุณรักคุณไม่ต้องอาศัยใครมากระตุ้นเลยคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าเวลาไหนที่คุณกำลังรับใช้พระเจ้าจากใจสัญญาณบ่งชี้ประการแรกคือความกระตือรือร้นเมื่อคุณทำสิ่งที่คุณรักคุณไม่ต้องอาศัยใครมาคอยกระตุ้นท้าทายหรือตรวจสอบคุณจะทำด้วยความสนุกจริงๆคุณไม่ต้องการรางวัลเสียงปรบมือหรือค่าจ้างเพราะว่าคุณรักการรับใช้ในลักษณะนี้ในทางกับการก็เป็นความจริงคือถ้าคุณไม่มีใจให้กับสิ่งที่คุณทำคุณก็จะท้อแท้ไปง่ายๆลักษณะประการที่สองของการรับใช้พระเจ้าจากใจคือประสิทธิผลเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำสิ่งที่พระเจ้ากำหนดให้คุณทำด้วยใจรักคุณก็จะทำได้ดีความกระตือรือร้นจะผลักดันไปสู่ความเป็นเลิศถ้าคุณไม่ใส่ใจงานใดงานหนึ่งก็คงยากที่คุณจะทำงานนั้นได้ดีเลิศตรงกันข้ามผู้ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในสาขาใดก็ตามล้วนเป็นคนที่ทำเพราะความกระตือรือร้นไม่ใช่เพราะหน้าที่หรือผลประโยชน์เราทุกคนเคยได้ยินคนพูดว่าผมยอมทำงานที่ผมเกลียดเพื่อหาเงินให้ได้มากๆวันหนึ่งผมจะได้เลิกและทำสิ่งที่ผมอยากทำนั่นเป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์อย่าให้ชีวิตของคุณสูญเปล่าไปกับงานที่ไม่แสดงออกถึงหัวใจคุณโปรดจำไว้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่สิ่งของความหมายของชีวิตนั้นสำคัญกว่าเงินทองหลายเท่าชายที่มั่งมีที่สุดในโลกเคยพูดไว้ว่าชีวิตเรียบง่ายที่ยำเกรงพระเจ้านั้นดีกว่าชีวิตที่ร่ำรวยที่มาพร้อมกับเรื่องปวดหัวมากมายไก่กองสุภาษิตบทที่15ข้อ16อย่าพึ่งพอใจแค่การมีชีวิตที่ดีหรือความเป็นอยู่ที่ดีเพราะว่าชีวิตที่ดีนั้นยังไม่ดีพอในที่สุดมันจะไม่นำมาซึ่งความพึงพอใจคุณอาจมีเงินทองมากมายเพื่อจะดำเนินชีวิตต่อไปแต่กลับไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรดังนั้นจงมุ่งสู่ชีวิตที่ดีกว่าคือการรับใช้พระเจ้าในแบบที่แสดงออกถึงหัวใจของคุณจงค้นหาว่าคุณรักที่จะทำอะไรอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าให้คุณมีใจที่จะทำ
แล้วก็ทำสิ่งนั้นเพื่อพระเกียรติของพระองค์ประเด็นสำหรับการใคร่ควรพระเจ้าทรงบรรจงปั้นคุณขึ้นมาเพื่อรับใช้พระองค์ข้อพระคัมภีร์สำหรับการท่องจำพระเจ้าทรงทำงานผ่านผู้คนหลากหลายด้วยวิธีต่างๆกันแต่เป็นพระเจ้าองค์เดียวกันผู้ทรงกระทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จผ่านทางพวกเขาทุกคน1โครินธ์บทที่12ข้อ6คำถามสำหรับการพิจารณามีเรื่องไหนบ้างที่ฉันรับใช้ผู้อื่นด้วยความกระตือรือร้นและรักที่จะทำสิ่งนั้นเอเมนพระเจ้าก็จบไปแล้วสำหรับวันที่30คุณถูกมั่นขึ้นมาเพื่อรับใช้พระเจ้าและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ